อมรินทร์ทีวีวันนี้เราได้เกียรตินะครับจากนักร้องที่ถือว่าเป็นนักร้องที่เก่าแก่ที่สุดของค่ายจินนี่เรคคอร์ดผมจีบผู้หญิงเนี่ยคนแรกในชีวิตเนี่ยใช้เพลงของเขานะในการจีบผู้หญิง1เดือนเนี่ยเขาจะว่างแค่วันหรือว่า2วันแต่ว่าวันว่างของเขานะครับเขาให้เกียรติมาออกรายการของเรานะครับขอต้อนรับพี่หนุ่มกันลาสวัสดีครับมิกกี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รบกวนพี่หนุ่มร้องเพลงให้กับแฟนคลับแล้วก็คุณผู้ชมชาวอมรินทร์ทีวีฟังหน่อยได้ไหมครับพี่ได้เลยครับได้ได้นะครับเอาพวกเราปรบมือให้พี่หนุ่มเลยเร็วจริงพี่รู้สึกไงบ้างปลื้มใจไหมสมมติเพลงเราที่เราเคยออกมาตั้งนานมาแล้วอะแต่เด็กรุ่นใหม่อะที่คิดว่าไม่น่าจะแบบรู้จักอะกลับร้องตามได้กันหมดเลยดีใจครับครับพี่เอาจริงเพราะว่าเวลาเห็นเด็กรุ่นหลังๆตามฟังเพลงเก่าๆเราก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับพี่หนุ่มเมื่อกี้ผมพูดถูกไหมครับพี่หนุ่มครับว่าพี่หนุ่มเนี่ยคือนักร้องที่เก่าแก่ที่สุดของค่ายจินนี่ตอนนี้นักร้องที่เก่าที่สุดในค่ายจินนี่เรคคอร์ดครับโอ้โหค่ายจินนี่มีมากี่ปีแล้วครับพี่หนุ่ม24ปี24ปีพี่หนุ่มอยู่มากี่ปีครับ23ปีครับ23ปีนักร้องก่อนผมก็คือไทยธนาพุทธครับว่ายนักในประเทืองนี่ว่าใช่ครับรู้จักไหมพี่ไทยรู้จักพี่ไทยนะรู้จักครับก็อยู่ค่ายจินนี่ยาวมาตลอดเลยใช่ครับใช่ครับหลายคนคิดถึงเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกสักครั้งครับพี่หนุ่มครับก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับหลังจากเลื่อนเพราะว่าโควิดมาครั้งนี้ก็จะจัดที่ Impact Arena ครับ2วันชื่อคอนเสิร์ตว่า My Name Is หนุ่มกลาอยากจับมือกับฉันเล่นไปหรือเปล่าวันไหนครับพี่หนุ่ม17 18กันยายนครับซื้อบัตรที่ไหนครับพี่ซื้อบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์วันที่1สิงหาครับพี่หนุ่มนี่น่ารักมากนะครับเขามีงานตอนกลางคืนนะแต่ว่าวันนี้มาร้องเพลงให้เราฟังเปิดรายการแล้วก็ร้องให้กับ MC ฟังครับทำไมถึงเลือกมาร้องเพลงเปิดรายการให้กับ FC ที่นี่ฟังครับคือจริงๆผมเป็นคนชอบร้องเพลงว่างๆก็จะไลฟ์สดร้องเพลงอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็กำลังมีวางแผนว่าอยากจะทำเปิดหมวกเปิดหมวกเพื่อแบบเหมือนแบบอยากร้องเพลงข้างทางเพื่อหาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าฟิลมันเรียวดีแล้วได้ลองไปทำยังยังเลยนี่แหละทำที่แรกอ๋อที่แรกใช่โอ๊ยเสียดายนะวันนี้เราไม่ได้เปิดหมวกใช่ใช่ครับเลยมาซ้อมดูก่อนครั้งนี้แล้วพี่หนุ่มเนี่ยเป็นนักร้องที่เขาบอกว่าชอบทำบุญมากใช่ครับอันนี้จริงไหมพี่หนุ่มใช่ใช่ครับเป็นคนชอบทำบุญคือเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดจะต้องแวะวัดเพื่อสวดมนต์ทำบุญทุกที่คือตอนกลางคืนก็รับงานจ้างร้องเพลงใช่กลางวันก็แวะไหว้พระไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือผมอ่ะเป็นคนแบบเคยลำบากมาก่อนแล้วผมเลยเหมือนผมชอบช่วยเหลือคนโดยการแบบไปแจกข้าวสารตามชุมชนต่างๆแบบอย่างไปแจกข้าวสารที่หลายๆชุมชนน่าจะหลายหมื่นกิโลหลายๆชุมชนทำบุญมานานยังพี่เพราะจริงๆลูกพี่หนุ่มเนี่ยดูแบดบอยนะจริงๆลูกพี่อ่ะเวลาสัมภาษณ์หรือสัมผัสอ่ะเป็นคนสุภาพแล้วก็เรียบร้อยมากครับจริงๆเป็นอย่างนี้มานานพี่จริงๆแล้วเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าพอเหมือนตอนหลังอย่างที่ผมบอกว่าพอผมเลิกดื่มอ่ะครับ
ผมก็เลยเหมือนได้ดูแลตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบจริงจังกับการทำบุญครับเพราะว่ามาเจอพี่รอบนี้เนี่ยเหมือนแบบว่าหุ่นอะไรดูแบบฟิตขึ้นเยอะเลยอะช่วงโควิดแล้วครับคือก่อนหน้านี้ผมฟิตอยู่แล้วเป็น10ปีอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสได้แบบกินเต็มที่นอนเต็มที่เพราะช่วงโควิดนี่กินเต็มที่นอนเต็มที่พอช่วงที่ทัวร์มันเป็นช่วงที่บางทีนอนดึกกินไม่ถึงกล้ามก็หายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอะไรเงี้ยมันก็เลยพอมีช่วงเวลาก็เอาเทรนเนอร์มันลงที่บ้านทำบ้านเป็นฟิตเนสพี่หนุ่มแล้วพี่แบ่งเวลายังไงเพราะว่าตอนกลางคืนก็รับงานจ้างร้องเพลงกลางวันก็ต้องนอนนี่ไปฟิตเนสตอนไหนฮะจะพยายามฟิตเนสให้ได้4วันต่อสัปดาห์ซึ่ง2วันเป็นวันที่ผมเวทเองอีก2วันเป็นวันที่เทรนเนอร์มาครับอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไปมันเหมือนผมเล่นมานานแล้วผมก็มีโปรแกรมในการที่จะมีเครื่องหรือไม่มีเครื่องก็ได้ก็สามารถถ้าเกิดว่าไปทัวร์ต่างจังหวัดก็ฟรีเวทได้ครับอะไรเงี้ยก็สามารถวิดพื้นหรืออะไรก็ได้เพื่อให้ครบเซตของร่างกายแล้วโทษนะพี่หนุ่มนะแขนนี่โอ้โหทำไมโอ้โหฟิตมากพี่ต้องคุมอาหารไหมพี่หนุ่มจริงๆคุมครับแต่ว่าเหมือน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอจริงจังกับการกินมันเลยรู้ว่ากินอะไรได้บ้างผมเป็นคนกินได้ทุกอย่างเพราะว่าผมรู้ว่ามันส่งผลต่อร่างกายยังไง มีแคลอรี่แค่ไหนอะไรเงี้ยผมกินขาหมูกินหมู3ชั้นได้ปกติถามแฟนคลับหน่อยที่นี่มีอะไรอร่อยจ๊ะอาหารฮะข้าวผัดแม่นงค่ะอ๋อแม่เขาแม่เขาไหนตรงไหนอยู่ตรงแพคุณาทิตย์2ค่ะข้าวหมักหวานงั้นเดี๋ยวหนูนำพี่กับพี่หนุ่มไปซื้อได้ไหมล่ะได้ค่ะกาแฟเราขายใช่ไหมพาพี่กับพี่หนุ่มไปซื้ออ่ะใครอยากพาพี่หนุ่มไปซื้ออะไรนำไปเลยซื้อหมดเลยมาต้มยำซีดค่ะต้มยำซีดลำพญาโอเคขาหมูเยอรมันโอเคไปดูเหมือนว่างานนี้นิกกี้และพี่หนุ่มจะต้องอุดหนุนทั้งตลาดแน่ๆว่าแต่จะแวะร้านไหนบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับครับคุณแม่ขอ1ชุดนะครับขายยังไงครับเนี่ย160 180 180ครับเอา120ก็ได้ครับเดี๋ยวตังหมดแต่พี่หนุ่มกินพวกของหวานมั้ยพี่กินกินเออเหรอกินครับน้ำหนักเท่าไหร่พี่หนุ่มน้ำหนัก75ครับ75 76ของผมมันแป๊บเดียวก็ขึ้นแต่ผมไม่เล่นแป๊บเดียวแบบมันก็มาใช่มั้ยครับคุณมาอีกแล้วใช่แป๊บเดียวเลยอ่ะพี่หนุ่มแล้วผมเกี่ยวมั้ยผมดื่มเหล้าด้วยผมกินทุกคืนเกี่ยวครับเกี่ยวใช่ใช่เผลเหล้ามันจะเผลเหล้าคือตัวทำลายกล้ามด้วยครับจริงเหรอใช่ๆแล้วเวลาเลิกยังไงพี่ตัดขาดเลยมั้ยพี่หนุ่มผมก็ค่อยๆนะค่อยๆเฟดเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเขาบอกพี่กินหนักเลยโอ้โหหนักติดเหล้าเลยนะครับใช่พี่คือแบบตอนกลางวันเข้าตึกก็พกไฟกระติกเลยโอ้ไม่คือจะกินแต่แบบพอฟ้าตกแดดตกเมื่อไหร่ก็เริ่มละแล้วกินกับใครพี่หนุ่มกินคนเดียวเลยครับเหรอนั่งจิบไปเรื่อยชอบกินคนเดียวใช่ไหมเหมือนผมก็จิบคนเดียวทุกวันใช่จิบให้หลับไปไหมนะส้มตำเป็นส้มตำไหมล่ะครับพี่หนุ่มเอาส้มตำพี่หนุ่มมาครับกินส้มตำสวัสดีค่ะสวัสดีครับส้มตำหน่อยเนาะปูปลาร้าให้คุณหนุ่มเอาเลยครับอยากทานมากมากเลยครับตำข้าวโพดกับปูไทยได้ละจ้ะเจ๊เสิร์ฟครับพี่หนุ่มเสิร์ฟด้วยผมเสิร์ฟให้เสิร์ฟให้ครับมีหมูตกครกด้วยนะกินยำมาม่าทุกอย่างยำมาม่าก็น่ากินเอาตับหวานด้วยครับหรือพี่อยากเอาอะไรเดี๋ยวให้ทีมงานเสิร์ฟไปให้ก็ได้ได้ครับเอาไหมผมชอบอันนี้มากเลยเอาผมเอาอันนี้ได้ได้ครับมาแล้วนะครับรับน้องแฟนคลับพี่หนุ่มนะครับ10ไม้ครับพี่ร้องเพลงพี่หนุ่มได้แล้วเมื่อกี้นะหนุนคุณแม่หน่อยเอานี่10ไม้เลยครับ10ไม้ให้โอ้ยให้พี่หนุ่มด้วยขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฝากร้านมั้ยล่ะคุณแม่ร้านข้าวหมักหวานแม่นงกาญจนบุรีค่ะฝากร้านไว้ด้วยนะคะมีแหนมหมูกับไส้กรอกค่ะโอเคน่ารักและช่วยแม่ทำอาหารกินเนาะใช่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 น่ารักมากฝากร้านแม่ด้วยนะได้จ้าแม่จ้าที่100 บาทนะจ้า
ขอบคุณครับนี่ครับอยู่นี่ครับมาแล้วจ้าแม่ขอบคุณจ้าขอบคุณครับเอาไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มก่อนไข่เค็มพี่หนุ่มเอาไข่เค็มกลับไปกินบ้างนะได้ครับได้เอาแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับพี่หนุ่มกะลาก็รูปหล่อขอบคุณครับแม่จริงๆนะดูหนุ่มนะตัวจริงนะหล่อนะถุงถุงละเท่าไหร่แม่จ๋าถุงละ55โอเคถุงถุงนะจ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่เอาอุ่น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 ดีกว่าครับพี่หนุ่มขอยืมยืมตังค์พี่หนุ่มร้อยหนึ่งรวมกันรวมกันรวมกันพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มเลี้ยงอ่ะแม่อันนี้เลยครับพี่หนุ่มเลี้ยงถ่ายถ่ายถ่ายก่อนแม่ช่วยถึงช่วยถึงได้จ้ะพี่หนุ่มเลี้ยงครับแม่ขอบคุณครับแม่จ๋านี่นะจ๊ะ100หรอไม่ไม่ไม่ถุงไม่ต้องหรอไม่ต้องหรอร้อนร้อนขอบคุณมากขอบคุณครับอีกร้านนึงอีกร้านนึงได้ได้ครับคุณไปเลยอ่าไปนี่ร้านนึงอ่านี่ร้านนึงนี่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 สองร้านเลยสองร้านเลยคุณนนท์นี่ผมชอบกินนี้มากคืออะไรพี่หนุ่มนี่เป็นมะเขือยาวมะเขือยาวเอาเอาสิพี่หนุ่มเอาสิเอาอันนี้เอาอันนี้ผมเอาอันนี้เท่าไหร่จ้าแม่แม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณหนุนจ้าอุ่นหนุนดีกว่าคุณหนุนจ้าอุ่นหนุนดีกว่าครับ120บาทแล้วก็มีนี่ด้วยต้มยำโอเคขอตะแกรงนะจ๊ะตะแกรงได้เลยจ้ะเปิดแม่นะว่าจุ่มขาวได้ได้ครับเดี๋ยวไปอุ่นหนุนไก่อีกอันนึงขอบคุณครับเรียบร้อยผมก็พี่หนุ่มก็อุ่นหนุนแทบทุกคนที่มาฟังเพลงเมื่อกี้ครับใช่ใช่ชอบเวลาเห็นเด็กเถียงทำอาหารกินไม่ได้ใช่ใช่ครับใช่ครับน่ารักมากอายุ14ใช่ไหมขายของเองเก่งมากเก่งเลยอ่ะแล้วที่เขาเป็นแฟนคลับพวกน้องๆคุณจิ้นแต่ว่าไม่เคยได้เจอเลยเพราะว่าต้องขายของขายของเขาบอกว่าพี่หนุ่มกับผมนี่คือดาราคนแรกที่เขาเคยเจอนะเอาเหรอครับจริงป่ะครับนั้นเราสองคนจะอยู่ในความทรงจำเขานะเพราะเป็นน้องนะน้องจ๋าฝากร้านหน่อยจ้าบายบายครับคุณครับแล้วก็เอาที่ชาร์จให้ผมยืมด้วยนะครับขอให้ได้เจอไอดอลตัวเองกันเร็วนะเนาะโอ้โหต้องบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยอุดหนุน FC จนทีมงานต้องบอกว่าพอก่อนเพราะว่าอาหารเนี่ยเยอะมากจริงไหมพี่หนุ่มทุกเดือนเนี่ยเหมือนพี่ต้องแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าคติประจำตัวพี่เลยว่าต้องแบบว่าพยายามแบบว่าไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ทุกเดือนคือจริงๆผมจะเป็นคนสวดมนต์ทุกวันหลังจากสวดมนต์เสร็จอ่ะผมจะเข้าแอปโอนเงินเพื่อบริจาคเงินหลังสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วทุกวันทุกครั้งที่มีการสวดมนต์แต่ว่าส่วนที่นอกเหนือจากการทำบุญจากการช่วยเหลือวัดช่วยเหลือองค์กรช่วยเหลือหมาที่บาดเจ็บอะไรเงี้ยถ้าทำเป็นชิ้นเป็นอันแบบออกไปทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการไปช่วยพี่ๆที่ไร้บ้านเพิ่งเริ่มทำได้ประมาณจริงจังแต่ประมาณแค่ประมาณ2หรือ3เดือนนี้ครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เป็นโควิดก็เริ่มไปทำโดยการที่เอาข้าวไปบริจาคคนไร้บ้านนะเพราะว่ามันมีคนนอนอยู่ข้างๆถนนเยอะแล้วนี่คือทำเองคนเดียวโดยที่ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเลยไม่มีครับก็คือลงไปดูเองว่าเขาลำบากยังไงอยู่ยังไงก่อนทีนึงแล้วเราก็พอรู้แล้วว่าอ๋อมีคนนอนอยู่ตรงนี้ประมาณนี้มีจุดที่รับบริจาคประมาณนี้อะไรเงี้ยก็ไปเองเอาจริงๆอ่ะผมว่าการเอาข้าวกล่องไปบริจาคเขานอนอยู่เขาอาจจะป่วยหรืออะไรทั้งอย่างเราไปปลุกเขาขึ้นมาแล้วเขากินข้าวกล่องเราแฮปปี้อ่ะพี่นะแค่นั้นเลยถึงเขาถึงมือถึงท้องเขานี่ผมแฮปปี้แล้วครับแล้วถ้าเกิด FC อยากร่วมบุญกับพี่หนุ่มอันนี้สามารถร่วมบุญกับพี่ได้มั้ยหรือยังไม่รับอันนี้คุยแบบตรงไปตรงมานะครับผมว่าคนมันดราม่าเยอะหมายถึงว่าเรื่องรับเงินน่ะคือแต่ก่อนผมทําโครงการซิงฟอร์ชายอยู่ทํามา3ปีสร้างโรงเรียนให้น้องมันเกิดเวลาคนรับบริจาคแล้วมันเกิดดราม่าเยอะผมก็เลยเบรกโดยการทําเองก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าถ้ามันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับแล้วมันมีจุดเปลี่ยนของพี่หนุ่มมั้ยว่าแบบว่าเปลี่ยนไปเลยว่าจากที่แบบว่าเพราะว่าลูกของพี่หนุ่มอ่ะบอกตามตรงนะส่วนใหญ่นักร้องวงล็อกอ่ะภาพจําจะเป็นแบบว่าเฟี้ยวๆดื่มเยอะๆนักเลงหน่อยซึ่งพี่หนุ่มอ่ะพอมาเจอตัวจริงอ่ะไม่มีอย่างนั้นเลยพูดเพราะสุภาพสวดมนต์ทำบุญครับมีจุดเปลี่ยนในชีวิตมั้ยพี่มันอาจจะเป็นเรื่องตอนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็บวกกับตอนนั้นพยายามเลิกเหล้าครับ
มันก็เลยพอเลิกเล่าอ่ะมันเหมือนเราได้กลับมาดูแลตัวเองจากคนที่เราเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่พอกินเหล้าทุกวันมันก็ไม่ได้ดูแลใครพ่อแม่ก็ไม่ได้ดูแลตัวเองก็ไม่ได้ดูแลพอวันที่เราหยุดเราตั้งสติได้เริ่มออกกําลังกายทีนี้เราเริ่มดูแลตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลไปถึงคนอื่นๆเราเริ่มได้ทําเรื่องที่เราอยากจะทําครับมันมีคนเตือนหรือพี่ที่เราแบบว่าเลิกเล่าหรือว่าเราแบบว่าร่างกายไม่ไหวแล้วเอาแบบจริงๆคือร่างกายไม่ไหวแล้วคือผมอะช่วงหลังเนี่ยกินเบียร์ประมาณขวดกว่าๆครับน็อกกลางอากาศไปตอนไหนไม่รู้แล้วนะแล้วก็กินเบียร์3ขวดเนี่ยสามารถแฮงประมาณ3วันหมายถึงว่าปวดหัวไม่หายแบบเหมือนร่างกายข้างในมันคงพังหมดแล้วแหละอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าตอนที่ผมโดดมากินเหล้าครั้งแรกอะผมกินเหล้าเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทำให้ผมสนุกแต่พอช่วงตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าติดมันไม่ได้ให้ความสุขผมมันกลายเป็นว่าผมยิ่งกินแล้วมันยิ่งทุกข์เอาเหรอพี่แฮงงานเสียร่างกายไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วพี่อยู่กับคนที่กินเหล้าได้มั้ยอยู่ได้ผมชอบเลยผมชอบนั่งเมาอยู่กับคนกินเหล้ามันดีมีแบบคอแห้งมาไม่เห็นแล้วแบบว่าไม่เลยครับไม่เลยครับเลิกยังไงพี่หนุ่มผมอะต้องจิบทุกวันเลยอะเป็นอะไรไม่รู้เมื่อก่อนไม่เป็นนะแล้วก็ไม่เคยเข้าใจคนจิบแต่อยู่เนี้ยพอเริ่มมืดแล้วเอาละทุ่มนึงต้องจิบแล้วเป็นเหมือนผมแหละแต่ก่อนเป็นจิบคนเดียวด้วยแต่ว่าของผมมันเป็นอย่างนี้ครับนิกกี้มันไม่ได้กินเพื่อจิบไงนิกกี้มันคือการกินแล้วต้องเมาอ่ะเมาแล้วเมาเละเทะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมาแล้วนิสัยเปลี่ยนไหมเคยมีว่าเหตุการณ์เมาแล้วแบบหนักๆเลยพี่จริงๆอ่ะเมาแล้วน็อกมากกว่าคือส่วนมากแล้วเมาแล้วชอบสลบเช้ามาหัวแตกนิ้วหักอะไรอย่างเงี้ยเป็นเยอะเลยแหละแล้วที่ผมขอโทษนะแล้วพี่เป็นคนพูดเพราะๆเพราะพี่เมาพี่พูดเพราะไหมมันก็มีแบบก็ซ่าไปตามเรื่องคือแต่ก่อนนี่แซ่บซ่าสุดๆเหมือนกันพูดหยาบไหมเวลาเมาพูดมันอย่างเงี้ยแหละครับอยากเห็นพี่เหมือนกันนะพี่พูดเพราะมากเลยอ่ะครับแล้วพี่หนุ่มแล้วผมขออารานุญาตถามพี่หนุ่มหน่อยแล้วโรคซึมเศร้าที่เคยเป็นตอนนี้รักษาหายยังครับหายแล้วครับหายแล้วมันต้องรักษาจริงๆใช่ไหมพี่หนุ่มใช่อย่างช่วงตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมติดเหล้ามากๆตอนที่วงแตกติดเหล้ามากดูดบุหรี่หนักมันเป็นไปจนถึงขั้นที่ผมเริ่มไม่กินเหล้าเริ่มไม่ดูดบุหรี่เริ่มไม่กินข้าวด้วยแล้วก็นั่งเหม่อๆจนคนที่บ้านเขาเห็นสังเกตว่าเฮ้ยมันผิดปกติจากคนติดเหล้าอ่ะแล้วมันไม่กินเหล้าอะไรเงี้ยเขาเลยเหมือนมาถามว่าอยากไปพบแพทย์ไหมครับแล้วพอการไปพบแพทย์ครั้งนั้นอ่ะถึงได้ทำให้ตัวเองรู้ว่าอ๋อเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นแบบพี่น้องในวงการเป็นกันเยอะมากเป็นกันเยอะมากใครที่เป็นก็ต้องไปรักษาหาหมอต้องทานยาใช่ไหมพี่หนุ่มผมอะถ้าเกิดว่ามีคนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติอะผมจะไม่ปลอบใจเองเลยผมจะบอกว่าไปพบแพทย์เพราะว่าคำแนะนำบางอย่างอะโรคซึมเศร้ามันไม่ได้หายด้วยคำคมครับมันเป็นเพราะสารในสมองบางอย่างมันหลั่งผิดปกติฉะนั้นพบแพทย์และกินยาเนาะพี่หนุ่มพี่เคยเป็นไหมบางทีเราแบบว่าเป็นโรคกลัวโซเชียลอ่ะแบบว่าเหมือนผมอ่ะอันไหนที่ไม่มั่นใจอ่ะไม่กล้าเข้าไปเลยเพราะกลัวแบบคนคอมเมนต์ด่าก็เลยเลือกที่ไม่กล้าเข้าไปดูดีกว่าคือผมว่าโชคดีตรงที่ว่าแฟนคลับผมในกลุ่มใน Facebook ของผมในโลกของผมอ่ะคือไม่ค่อยโดนด่าไม่ค่อยมีแต่มีอันนึงที่ผมช่วงหลังผมพยายามจะหลีกออกมาคือใน Facebook ของผมจะไม่ตามข่าวเพราะอะไรพี่ดูแล้วอินคือใช่เช้าขึ้นมาหยิบ Facebook ขึ้นมาเพื่อเช็คงานตัวเองแต่ฟีดเรามันดันเห็นเลยกลายเป็นเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเครียดอ่ะเราเอาตัวเองลงไปในข่าวนั้นๆด้วยอ่ะพอเฟดออกมาแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นต้องห่างโซเชียลสักหน่อยนะพี่นะผมว่าใช่ครับเนาะต้องใช้อย่างระวังต้องเอาเวลาไปเดินห้างเอาเวลาไปเดินห้างจริงมั้ยพี่หนุ่มที่เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อคุณหนุ่มกลาเนี่ยติดห้างมากเขาบอกว่าพี่รักไม่กลับบางนามากต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นหนุ่มไม่กลับบางนาไม่กลับบางนาทำไมถึงรักห้างไม่กลับบางนามากพี่เพราะอะไรอ่ะคือจริงๆผมชอบเดินห้างทุกห้างแต่ว่าไม่กล้าบางนาอยู่ติดบ้านผมก็เลยแบบเหมือนไปเดินบ่อยว่างก็ไปเดินว่างก็ไปเดินอะไรเงี้ยเป็นคนชอบห้างมากขนาดที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตเมืองนอกอ่ะสิ่งแรกที่บอกผู้จัดการว่าไปห้างทุกห้างไปทำอะไรอ่ะพี่ไปเดินดูว่าเขามีของอะไรบ้างเหมือนเราไหมอะไรเงี้ยเห็นเขาบอกว่าตอนโควิดแอบหงุดหงิดเลยหงุดหงิดเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้เดินห้างผมทัวร์คอนเสิร์ตมาตั้งแต่อายุ17ทัวร์มา23ปีอ่ะออกจากบ้านทุกวันอ่ะแล้วพอวันที่มันเป็นโควิดแล้วเราอยู่บ้านเฉยๆอ่ะแล้วไม่มีที่ให้ไปอ่ะมันแบบมันแล้วก็แบบห้างก็ไม่มีให้เดินเลยแล้วพี่ทำไงพี่แก้ปัญหายังไงก็ต้องอยู่แบบนั้นนะครับอยู่ให้ชินแต่มันกลายเป็นเรื่องดีตรงที่ว่าผมก็ไม่ได้
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอีกแล้วแบบพี่ในตอนแบบว่าเคยคิดไหมแบบว่าจากที่มีแบบงานทุกวันมาตลอดชีวิตโควิดเนี่ยไม่มีงานจ้างครับทำไงอะพี่ตอนนั้นผมอ่ะเคยมีช่วงที่วงแตกทั้งชื่อเสียงและการเงินมันเคยดิ่งมาแล้วทีนึงพอตอนที่ผมกลับมาเป็นนักร้องเดี่ยวเนี่ยผมวางแผนเรื่องการเงินเป็นดับแรกครับคือตอนนี้พูดได้นะถ้าพูดตอนนั้นคนจะหมั่นไส้คือผมงานหนักมาตลอดและช่วงโควิดอ่ะผมแบบได้พักละเออมันอยู่ไปคือแบบเฮ้ย2ปีเฮ้ยยาวไป2ปีอ่ะแต่ว่าผมวางแผนการเงินมาแล้วผมอาจจะใช้จ่ายอย่างตอนที่ก่อนมีลูกและมีครอบครัวไม่ได้ครับสมมุติว่าผมอยากได้รถแพงๆสักคันนึงของแพงๆนาฬิกาใหม่อย่างเงี้ยพอมีลูกมันต้องแบบไอ้ใจเย็นก่อนนะครับสวยนะใช่ใจเย็นก่อนนี่ก็แพงนะนั่นก็นี่ก็แพงนะชี้ก็ชี้ไปคืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเบรกเพราะว่าต้องคิดหน้าคิดหลังหน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าซื้อแล้วมันสร้างผลกำไรในวันข้างหน้าแล้วเราสบายใจก็ทำได้แต่ถ้าซื้อเพื่อฟุ่มเฟือยเฉยๆอะไรเงี้ยอย่าพึ่งอ่ะพี่หนุ่มครับโอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มกินหน่อยนะครับเมื่อกี้สั่งตับหวานมีหอยท่งหอยทอดมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวที่นี่วันนี้เขาเอื้อเฟื้อนะครับให้เราเนี่ยได้ถ่ายทำกันนะครับก็มาได้ที่วัดลำพญานะครับตรงนี้นะครับนี่ตลาดน้ำวัดลำพญาเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ทั้งแม่ค้าพ่อค้าผู้คนน่ารักมากอ่ะโอเคพี่หนุ่มครับเชิญครับพี่ได้ครับเดี๋ยวมาอีกแล้วเหรอมาเสิร์ฟอีกแล้วตัวจิ๋วแม่ค้าตัวน้อยโอ้โหดีค่ะขอบคุณค่ะฝากร้านหน่อยสิขายอะไรที่นี่มาเร็วอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ17ค่ะโอ้17ช่วยพ่อแม่ทำอาหารกินแล้วเหรอสุดยอดน่ารักมากขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจ้าบ๊ายบายเขินด้วยโอเคครับพี่หนุ่มครับเสร็จจากที่นี่เดี๋ยวพี่จะพาผมกับคุณผู้ชมไปไหนต่อครับพี่เดี๋ยวพาไปแคมปิ้งเดี๋ยวบอกพี่จะทำอาหารให้กินใช่ผมเตรียมกาแฟมาดิปให้กินด้วยเอาเอาชอบกินกาแฟดำใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแคมปิ้งกับพี่หนุ่มกันฮะพี่หนุ่มครับครับผมพี่พาผมกับคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ศักสยามเล็กไซส์รีสอร์ทครับผมจริงๆวันนี้อยากพานิกกี้มาพักผ่อนครับในเปิดห้องให้เพื่อนนิกกี้โอ้โหที่นี่มีทุกอย่างมีอะไรบ้างครับพี่วันนี้นะที่ผมเตรียมไว้นะมีชาบูโอ้โหแล้วที่สำคัญผมเตรียมชุดดิปกาแฟที่ผมเอาไปทัวร์คอนเสิร์ตอ่ะเหรอมาทำให้นิกกี้กินเนี่ยตอนนี้ผมหิวน้ำมากแต่ว่าผมไม่กินน้ำนะเพราะว่ารอดื่มกาแฟพี่รอดื่มเลยบรรยากาศดีมากดีมากปกติได้มาพวกรีสอร์ทแคมปิ้งอะไรงี้บ่อยมั้ยน้อยเพราะว่าคือผมทัวร์ตลอดครับช่วงว่างก็เหมือนแบบอยากนอนอยู่บ้านอยากอยู่กับลูกอะไรเงี้ยนอนเนี่ยพี่ผมจะชวนเลยเพราะว่าวันนี้ผมคิดจะทำคอนเทนต์อยู่เพราะว่าบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวก่อนพี่จะมีคอนเสิร์ตอ่ะทำไอ้นี่ไหมมีตติ้งมีตแอนด์กรีตพิเศษครับหนุ่มกะลาขับแฟนขับเอาไหมตีดีเลยครับพี่แล้วผมเป็นพิธีกรแล้วก็เดี๋ยวเราเลือกเองแฟนคลับ2คนแค่นั้นพอเพราะที่นี่ได้แค่นี้4คนก็คือมีนิกกี้มีผมแล้วแฟนคลับอีก2คนโอ้โหยอดเยี่ยมเลยหยอกเอาไปหนูครับพาดูนอนหน่อยครับพี่โอ้โหอาหารเยอะมากครับพี่หนุ่มครับเชิญครับพี่วันนี้พี่นัดน้องสาวไว้โอ้โหเป็นเรื่องแล้วทางที่เป็นเรื่องแล้วพี่หนุ่มเป็นเรื่องแล้วมีแต่กีดไม่ใช่มีแต่กีดนะแต่เดี๋ยวจะให้น้องสาวพี่น้องอูมครับบอกรายละเอียดให้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันวิกรสุขินนะคะเป็นเจ้าของโรงแรมศักดิ์สยามเล็กไซรีสอร์ทค่ะโอ้โหน้องสาวรวยด้วยโอ้โหพี่หนุ่มน้องอูมจ๋าแนะนำที่นี่หน่อยครับมีอะไรบ้างครับที่นี่ค่ะที่นี่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรูมท้ายที่เรามีทั้งหมด3รูมท้ายที่เราขายกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะมีสยามวิลล่านะคะก็จะเป็นตึกอยู่ฝั่งนู้นนะคะแต่ละห้องเนี่ยก็จะดีไซน์แตกต่างกันออกไปและส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นดีลักซ์เล็กวิวซึ่งสามารถขับรถไปจอดตรงข้างหน้าห้องพักได้เลยแล้วรูมสุดท้ายเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราและขายดีตลอดการซูเปอร์สลิปเปอร์คาร์เป็นรถบ้าน
ที่สำคัญที่นี่นอกเหนือจากมีรูมท้ายที่3รูมท้ายเนี่ยก็จะมีอันที่เป็นเพิ่งเปิดเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมาก็จะเป็นLuxury Family Car ซึ่งตรงนี้จะเป็นAir Steam รถบ้านที่เรานำเข้าจากอเมริกามาบอกเลยว่ามาที่นี่ครบจบใน1เดียวก็แนะนำเลยค่ะคุณอุ้มพาผมกับพี่หนุ่มเข้าไปในรถหน่อยได้ไหมได้เลยได้เลยผมเห็นรถแบบนี้ตอนนี้คิดมากเลยยังไม่ได้เปิดขายใครเลยทีมนี้เป็นอ๋อเหรอนี่ผมกับพี่หนุ่มนี่ถือว่าเป็นคู่แรกเลยใช่เลยค่ะเป็นคู่แรกที่มาสัมผัสกันเชิญครับพี่หนุ่มใช่ครับเชิญครับพี่เดี๋ยวนี้ฮิตมากเลยมึงแบบนี้นะพี่เนาะที่นี่แอร์เย็นมากบอกเลยแอร์เย็นมากๆสิ่งความนวยความสะดวกในนี้ครบครันแล้วอันนี้มีกี่เตียงนะครับอันนี้มี2เตียงแล้วก็2เตียงด้านในค่ะเป็นตรงโน้นแล้วก็ตรงนี้ใช่เรามีตู้วายด้วยนะมีตู้เย็นแล้วห้องน้ำเราใหญ่ด้วยก็คือเราก็ดีไซน์ไปเรื่อยๆไปหาจากตรงนู้นตรงนี้มาว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างในรถบ้านอะไรเงี้ยสวยเลยอ่ะที่นี่เราไว้รับแขกVIP ที่แบบว่าแบบไม่อยากแบบมากันบางทีโควิดอย่างเงี้ยแต่พอเราอยากมาแค่แบบให้4คนน่ะไม่อยากไปยุ่งข้างร้านอาหารอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเลยที่เป็น private มากๆแต่ถ้าเกิดมาเช่าเลยก็จะมีเชฟมาให้ด้วยใช่เชฟเรามีให้1ท่านแล้วก็มีลูกน้องๆเขามาบริการให้วันนึงกี่บาทครับพี่อุ๋มเริ่มต้น 15,000 บาทโอ้ก็โอเคแล้วใหญ่นะเนี่ยจริงๆ 15,000 บาทเนี่ย4ท่านแล้ว4ท่านเนี่ยเรามีอาหารเช้าให้ด้วยแล้วก็มีบาร์บีคิวที่เสิร์ฟให้มีพร้อมเชฟเลยครับใช่เดี๋ยวให้พี่หนุ่มดื่มกาแฟหน่อยดีกว่าได้ครับเนาะครับเชิญครับเชิญครับพี่หนุ่มครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอไปเตรียมชาบูเห็นว่าพี่หนุ่มชอบกินชาบูมากแล้วเดี๋ยวมาพบกันได้ครับได้เลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยเมื่อกี้คุยกับพี่หนุ่มเขาบอกว่าทั้งแก๊งเขาอะวงดนตรีเขาอะไม่มีใครดื่มสุราเลยคือวงผมมาเป็นวงที่ถ้าไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วคุณไม่ต้องเตรียมเหล้ามาให้หลังเวทีไอ้ค่าเอนเตอร์เทนหลังเวทีที่เป็นค่าเหล้านี่ไม่มีขอไอติมขอไอติมจริงเหรอจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงคือผมอะขอน้องๆในทีมไปด้วยว่าใครที่ยังดูดบุหรี่อยู่ก็อย่าดูดบนเวทีครับอย่าดูดให้คนเห็นเพราะว่าเราเหมือนเราคือบางทีเด็กมาดูอ่ะมันคือการให้เกียรติที่และคนดูแค่นั้นเองแต่ว่าเห็นว่าเดี๋ยวนี้แฟนคลับของพี่หนุ่มก็มีแบบว่าวัยรุ่นน้องๆผู้หญิงน่ารักเยอะเลยใช่ไหมพี่แฟนคลับผมเป็นผู้หญิงประมาณ 80% เฮ้ยครับพี่หนุ่ม 80แต่ว่าตอนเป็นวงกาลาจะอาจจะเท่าๆกันหรืออาจจะผู้ชายเยอะกว่าตอนแรกผมคิดว่าแฟนคลับพี่หนุ่มนี่ก็คือแบบผู้ชาย 80-90% ไม่ตอนที่ผมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก2รอบที่ Thunderdome อ่ะครับคือจีนี่เรคคอร์ดบอกว่าเนี่ยคือคอนเสิร์ตของจีนี่เรคคอร์ดที่มีผู้หญิงเยอะที่สุดหรออ๋อผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เคยถามแฟนคลับมั้ยว่าทำไมแบบว่าเขาถึงแบบว่าชอบพี่กันไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอช่วงตอนหลังแล้วพอความเกรียวกราดมันหายไปมั้งด้วยแนวเพลงมั้งมันเป็นเพลงช้าเยอะมั้งอะไรแต่ตอนนี้แบบลุคพี่แบบฟีลแบบแดดดี้อ่ะผมว่าครับนะพี่แบบอบอุ่นอ่ะพี่หนุ่มนุ่มๆนุ่มๆอบอุ่นอะไรเงี้ยจะไม่ให้สาวๆลงได้ยังไงล่ะครับนิกกี้เสียงนุ่มแบบนี้การันตีมีแค่พี่หนุ่มกะลาเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาล้วงความลับจากพี่หนุ่มกันต ก่อนที่เราจะกินเนี่ยคือเราต้องซื้อเมล็ดกาแฟที่เราชอบมาก่อนใช่ใช่ใช่ไหมพี่แล้วพวกเมล็ดกาแฟนี้พี่เลือกเองไหมครับว่าแต่ละแบบรสชาติมันจะแบบแตกต่างกันไหมพี่หนุ่มเลือกเองก็ลองเยอะตอนกินตอนแรกจะแบบโอ้โหซื้อมาแบบเป็น10 20ถุงหมายถึงหลายๆแบรนด์หลายๆแบบเพื่อลองว่าชอบแบบไหนอะไรเงี้ยครับจนตอนนี้เหมือนจะช่วงเนี้ยเหมือนจะเจอว่าชอบแบบออกแนวแบบเปรี้ยวๆหน่อยแบบเอธิโอเปียอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมต้องออกตัวว่าผมอาจจะไม่ใช่สายกาแฟจ๋าแบบนั้นเพิ่งจะลงมาเล่นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูลองดูได้ครับพี่หนุ่มครับดูนะฮะนี่นะครับแก้วนึงนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ฮะดูลมแรงด้วยโอเคใช่ไปเลยแต่ทีนี้มันเหมือนเทรนด์นะพี่เป็นเทรนด์แบบว่าแคมปิ้งแล้วก็มาแบบมาทำกาแฟกันใช่ไหมฮะอันนี้ป่ะครับอันนี้เหรอครับน้ำร้อนใช่ไหมฮะนี่มันจะไม่เท่นะอ๋อถ้าเครื่องนี้มันไปเท่มันต้องอย่างไรถึงจะเท่เนี่ยใส่นี่ฮะอันนี้ดูนะเทเลยก็ไม่ได้ต้องไปกี้เท่กว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่ออะไรก็ร้อนไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆหยดลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้คือได้กี่แก้วครับพี่หนุ่มอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะประมาณ2แก้วไม่ผิดแต่ว่าพอทำกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยเลิกซื้อเลยไหมครับพี่หนุ่มไม่ก็ยังซื้ออยู่
ยังซื้อในแบรนด์ที่ร้านที่เราชอบกินก็ยังแบบถ้าแวบไปก็ซื้อได้คือผมชอบกินกาแฟพวกนี้ตรงที่ว่ามันไม่ใช่ขั้วเข้มอ่ะครับมันสามารถกินแล้วนอนได้แต่ว่าบางทีเราไปกินร้านทั่วไปมันเป็นกาแฟที่เข้มมากดีดเลยมันดีดไปไม่นอนแต่พี่หนุ่มชอบกินชาบูด้วยพี่โอ้ชอบกินชาบูมากชอบมากเลยพี่หนุ่มชอบมากครับเริ่มชอบมันตั้งแต่เมื่อไหร่พี่เริ่มต้นเลยอ่ะจากร้านพี่บอยพีชเมเกอร์ที่เปิดกับพี่เจี๊ยบที่เปิดกับพี่เจี๊ยบผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ้น้ำซุกี้คือน้ำดำอ่ะมันมีอยู่บนโลกเคยกินแต่ซุกี้ที่เรากินตามห้างเคยกินแต่ซุกี้ที่น้ำใสๆพอไปกินแล้วแบบเฮ้ยอร่อยโคตรอร่อยเลยนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยบ้าชาบูมาตลอดแสดงว่าพี่เป็นคนเจออะไรแล้วพี่ชอบไม่ได้นะพี่จะเสพติดนะดูออกเลยโหกินชาบูกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกเงี้ยเสพติดแล้วงี้มันมีเบื่อไหมพี่หรือไม่เบื่อเลยยังไม่เบื่อนะที่พี่เสพติดมีอะไรบ้างพี่หนุ่มที่ชอบเลยมีผัดกะเพราไข่ดาวครับถ้าไม่มีผัดกะเพราก็ต้องไข่ดาวทุกวันทุกวันถ้ากินแบบสุกหรือว่าแบบดิบๆดิบๆไข่แตกไข่แตกอย่าอร่อยเสพติดกะเพราเสพติดชาบูเสพติดกาแฟแล้วก็เสพติดโปรตีนคืออย่างวันเนี้ยครับผมกินชาบูนะถ้าผมกินมื้อใหญ่ๆนะคือโปรตีนผมก็ครบโดสของผมแล้วทุกวันคือพี่ต้องแบบว่ากินอาหารให้ครบปริมาณที่ร่างกายต้องการเลยพี่ใช่โหเป็นคนระเบียบวินัยจัดเลยอ่ะเหมือนว่ากินได้ทุกอย่างจะมีมันไม่มีมันไม่เกี่ยวแต่ว่าผมอ่ะจะมีตารางของผมอยู่ว่าวันนึงอ่ะผมกินได้แคลอรี่เท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไม่ยอมกิน1มื้อนะเช้ามาผมจะผอมมากครับพอกล้ามมันมีกล้ามแล้วมันเผาผลาญเยอะเราจะผอมเกินไปที่เล่นกล้ามมันจะไปถอดเสื้อในคอนเสิร์ตป่ะเนี่ยแน่เลยถอดไม่ได้สิลูกหวงจริงเหรอแบกเสื้อหน่อยเอาไม่ยอมเอาโอเคอ่ะติดไว้ติดอ่ะโอเคติดไว้ติดไว้นั่งงั้นเดี๋ยวเราทำชาบูไปด้วยกินชาบูไปด้วยแล้วคุยกับพี่หนุ่มไปด้วยนะครับจริงๆแล้วได้แล้วนะผมเหลืออยู่ข้างบนนิดหน่อยอ่ะจริงๆแล้วได้เลยครับได้เลยจริงๆได้เลยผมขอใส่อั้มแข็งนะครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับนี่เห็นแล้วเปรี้ยวปากดีไหมครับมันไม่ขมนะไม่ไม่ขมครับดื่มง่ายพี่หนุ่มจริงๆแล้วคนเราเนี่ยแค่เปลี่ยนจากกาแฟนมเป็นกาแฟดำเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเลยไหมพี่จริงๆผมว่าดีขึ้นเพราะว่านมอะครับครับพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วถ้าเอาออกไม่หมดอะมันก็เปลี่ยนเป็นไขมันได้อะไรเงี้ยซึ่งไอตัวกาแฟดำเนี่ยจริงๆมันรีดน้ำในร่างกายด้วยบางคนตื่นมาหน้าบวมหรือรู้สึกตัวบวมอะไรเงี้ยกินกาแฟดำก็สามารถไปรีดน้ำในร่างกายขับออกทางฉี่ได้ใครที่อยากผอมลงนะครับลองดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมกินกาแฟนมเยอะแล้วแค่เปลี่ยนจากกาแฟนมเป็นกาแฟดำอะแป๊บนึงผอมลง 4-5 โลนะเนาะผอมลงเลยอ่ะพี่หนุ่มเห็นว่าตอนนี้กล้ามกำลังพอดีอ่ะแต่มีอยู่ช่วงโควิดคือกล้ามใหญ่กว่านี้เยอะโอ้โหใหญ่กว่านี้เยอะครับช่วงนั้นหนักประมาณ80กว่าครับคือเล่นอยู่กับบ้านเอาเทรนเนอร์มาเล่นแล้วไม่ได้ออกไปเจอคนครับไอ้เทรนเนอร์ก็ตัวใหญ่มากสายประกวดเราก็คิดว่าเราตัวเล็กไงเพราะเราอยู่กับเขาอ่ะพอออกไปเจอคนมาแล้วแฟนเพลงถ่ายรูปเราคู่โอ้โหนึกว่ากัปตันอเมริกาเพิ่งเห็นหุ่นตัวเองหุ่นมันใหญ่มากก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยมันใหญ่ไปก็เลยค่อยๆรีดจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าได้แล้วพอแล้วเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตนะครับกินชาบูกับพี่หนุ่มแล้วก็คุยเรื่องลูกหน่อยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศพี่หนุ่มชอบไหมพี่บรรยากาศชอบมากชอบมากครับพาลูกมาได้เลยได้เลยขอบคุณมากครับฝากหน่อยพี่อุ้มเผื่อแบบว่าคุณผู้ชมอยากมาพักครับพี่ได้ค่ะฝากศักดิ์สยามเลกไซส์รีสอร์ทไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นแฟนคลับของรายการนี้นะคะก็ลดไปเลยค่ะ 25% นะคะโอ้โหครับสามารถแคปมาได้เลยว่าเป็นรายการนี้โดยเฉพาะนะคะตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับคุณอูมตลอดเลยโอ้โหตลอดเลยตลอดการเลยเหรอเพราะว่านี้เราเจ้าของไงเราพูดได้โอ้โหแล้วมีแฟนยังพี่อ่ะมีสามีแล้วค่ะโอเคไม่ว่าจะหาให้พี่ชายผมยังไงต้องขอบคุณทางรายการนะคะแล้วก็พี่หนุ่มแล้วก็พี่นิกกี้ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องๆเขาสแตนบายดูแลได้ครับทานให้อร่อยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้ดีเลยอ่ะ
แฟนคลับอมรินทร์ทีวีแฟนคลับรายการแฟนคลับพี่หนุ่มก็มาที่นี่ก็ลด 25% นะพี่หนุ่มนะมาเลยครับดีมากครับเห็นทีมงานบอกว่าตอนนี้พี่แบบว่าว่างไม่ได้เลยต้องเปิดรูปลูกขึ้นมาดูตลอดเวลาติดรูปไหมพี่หนุ่มติดรูปก่อนมาถ่ายรายการก็ต้องไปรับลูกครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่คุณแม่เขาไม่อยู่และคุณยายเขาไม่อยู่ครับก็เลยต้องไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนอะไรเงี้ยไปว่างนิดเดียวก็ต้องไปเจอลูกสมมุติว่ามีอยู่วันนึงผมทำงานถ่ายรายการตอนวันเสร็จปั๊บตอนเย็นต้องไปซาวเช็คที่ร้านที่ชลบุรีนะครับครับก็จากกรุงเทพไปชลบุรีปั๊บมีเวลาว่างนิดเดียวซาวเช็คเสร็จกลับมาเล่นกับลูกแป๊บเดียวนะแต่งตัวไปเล่นคอนเสิร์ตชลบุรีต่อขอให้ได้เจอแล้วก็กลับบ้านอีกขอให้ได้เจอนิดเดียวก็เจอผมว่าเป็นคนที่ถ้าทัวร์คอนเสิร์ตแล้วต่อให้บางแสนครับนครปฐมใกล้ๆบ้านเลยเนี่ยก็ค้างหมดครับเพราะมันเลิกดึกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ถ้าไหนมีลูกนี่คือไปตลอดเลยถ้าไม่จำเป็นคือไม่ค้างเลยตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่2ขวบกว่าๆครับแล้วเวลาเขาเรียกพี่หนุ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแดดดี้เห็นว่าลูกเรียกแดดดี้ทุกครั้งนี่ดีใจทุกครั้งโหดีใจพ่อลูกไม่ค่อยคบด้วยลูกไม่ค่อยคบด้วยคืออะไรติดแม่พี่ลูกติดแม่กับติดยายแล้วก็จะชอบแบบคือเหมือนเป็นคู่ปรับกับผมอ่ะครับเจอผมจะเหวี่ยงตลอดเวลาหน้าตาจะเหวี่ยงๆอะไรเงี้ยแล้วพอมีลูกงี้เราก็ต้องแบบว่าวางแผนแล้วมั้ยว่าแบบว่าเค้ามัธยมมหาลัยอยากให้เรียนที่ไหนอะไรอย่างงี้ได้คิดไปอย่างนี้คือตอนนี้ก็เข้าโรงเรียนแล้วเริ่มไปเตรียมอนุบาลแล้วอะไรเงี้ยก็มีวางแผนไว้ว่าอยากให้เรียนนั้นๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมั้ยพี่หนุ่มตั้งแต่มีแบบลูกมาในชีวิตจริงๆอย่างอื่นไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียวก็คงเป็นเรื่องที่ทัวร์คอนเสิร์ตแล้วอยากกลับบ้านครับกับอีกอย่างนึงคืออยากอยู่ให้นานขึ้นคือตอนนี้เหมือนจากที่เราเคยออกกำลังกายเลือกกินอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเลือกกว่าเดิมดูแลตัวเองกว่าเดิมเพราะว่าถ้าผมอายุ60กว่าลูกยังเรียนไม่จบเลยอ่ะก็เลยรู้สึกอยากอยู่ให้นานขึ้นแค่นั้นเองแต่พี่หนุ่มผมไม่ได้อวยพี่นะผมว่าตอนที่ผมเห็นพี่สมัยก่อนอ่ะกับตอนนี้ดูหนุ่มกว่านะอ๋อขอบคุณครับเพราะสมัยก่อนพี่ไม่เต้นเวทป่ะเล่นไหมไม่ครับใช่ไหมครับพี่หนุ่มครับจริงไหมเขาบอกว่าสมัยก่อนจินนี่เล็กคอนเนี่ยแสบสุดเลยคือหนุ่มกะลาอัดผมไม่กล้าเคลมว่าตัวเองแสบที่สุดแต่ก็เคยได้ยินคนพูดว่าโอ้แกมมี่เนี่ยไอ้นี่มันน่าจะเป็น1ใน3เขาก็คงเห็นผมเป็นคนดื่มเยอะครับแซ่บซ่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโหถ้าวงกะลาเดินเข้ามานี่ไม่มีใครกล้าทักมันนะไอ้พวกนี้โหดเหรอพวกหลายคนนะครับชาวร็อกนะครับที่แบบว่าดูลุกโหดนะพี่หนุ่มพวกพี่นับเลทโทพี่ตูนบอดี้สแลมปั๊บโปเตโต้ตัวจริงเนี่ยพูดเพราะหมดนะครับครับใช่ครับมีหางเสียงพูดคำว่าครับหมดนะครับใช่พี่หนุ่มแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดในแบบว่าจินนี่หรือว่าเพื่อนๆนักร้องเนี่ยซีกับใครบ้างพี่แบงค์นะพี่แบงค์แคทสมัยก่อนเด็กรุ่นผมอะหนังพี่ผมก็ไปดูนะพันเอ็กเนี่ยพี่เล่นคู่กับพี่แบงค์เป็นพระเอกคู่กันเนี่ยใช่ครับเพราะอะไรถึงซีกับพี่แบงค์อะพี่หนุ่มผมเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนในวงการนะครับเพราะชอบอยู่บ้านแบงค์ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันมันเหมือนเราเป็นเพื่อนสนิทคนแรกในวงการด้วยกันทั้งคู่ครับก็เลยแบบเจอกันมาก็เลยคุยกันรู้เรื่องถูกคอถ้าเกิดจะเห็นว่าทุกครั้งที่แบงค์มารับเชิญผมในคอนเสิร์ตหรือผมไปรับเชิญแบงค์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมจะเป็นคนเดียวที่กล้าแซวแบงค์นะผมสังเกตว่าเวลาแบงค์เล่นคอนเสิร์ตอ่ะคือไม่ค่อยมีคนกล้าแซวแบงค์เขาดุไหมพี่ไม่ครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบงค์อาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเดายากมั้งเห็นว่างานวันเกิดล่าสุดพี่แบงก์ก็มาเซอร์ไพรส์พี่หนุ่มครับมาเซอร์ไพรส์นัดกันมาประมาณ2ปีแล้วจะเจอกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันสักทีโควิดก็เลยได้เจอดีใจคิดถึงอยู่สมัยก่อนพี่ก็เป็นไอดอลของเด็กวัยรุ่นผู้ชายนะครับไปทัวร์ทีที่ผู้ชายมาดูพี่เยอะไหมเยอะครับตีแหลกแจกทองตีกันไหมพี่โอ้ถามว่าที่ไหนเล่นจบ 100% บ้างดีกว่ามันน้อยนะแล้วพี่ทำไงพี่ร้องเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วโป้งโอ้โหตีกันช่วงเพลงช้านี่แหละไอขอเป็นตัวเลือกนี่แหละตีกันหวดกันแหลกเลยเสียวไหมพี่ตอนอยู่บนเวทีอ่ะตอนแรกๆอ่ะไม่เสียวตอนเราออกเทปใหม่ๆอ่ะเราด่าเขาด้วยซ้ำครับเราทำเหมือนรุ่นพี่อ่ะบอกให้หยุดแต่พอตอนหลังโหดขึ้นบางที่ปาระเบิดนะยิงก็มีหลังๆก็เลยไม่ด่าเหมือนเป็นแนวแบบขอร้องมากกว่าครับขอร้องครับน้องครับนานๆพี่มาทีนะครับอะไรเงี้ยไหว้แล้วพูดดีๆเขาก็พูดดีๆเขาก็เฮกันเขาก็ให้ความร่วมมือเอาไม่นะครับก็เฮแป๊บเดียวเงียบแป๊บเดียวก็ตีกันดีตีกันดีพี่หนุ่มครับแล้วเห็นว่าตอนนี้นี่งานในคิวแน่นทั้งปีแล้วครับใช่ใช่ครับเต็มแล้วครับเต็มนี่คือถึงเดือนธันวาคมเลยเลยไปกลางปีหน้าแล้วครับครับโอ้ยพี่ฮอตอ่ะสุดยอดเลยพี่หนุ่มภูมิใจไหมพี่ผมทำนุ่มขอบคุณมากกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนเพลงครับขอบคุณครับเพราะว่าเดือนนึงเนี่ยพี่หนุ่มเขาจะรับแค่20งาน20งานนี่คือแม็กแล้วสาเหตุอะไรถึงรับ
20ถ้าเกิด20งานนี่งองแงแล้วเริ่มบ่นผู้จัดการอ๋อคนรับให้คือผู้จัดการเหรอผู้จัดการคือผมอะคุยกันตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่เป็นวงที่รับงาน30โชว์นะครับเราทำได้นะครับแต่จริงๆแล้วอะแต่ว่าผมรู้สึกแค่ว่าผมอยากทำในแต่ละวันอะเอาให้คนกลับบ้านไปแล้วเพ้อถึงผมอะหมายถึงว่าผมต้องเต็มที่กับงานนั้นแบบเกิน 100% เท่านั้นงานปีใหม่อย่างเงี้ยสิ้นปีหรือเทศกาลอะหนุ่มกะลาไม่เคยรับงาน2โชว์นะครับครับโชว์เดียวเท่านั้นหลายปีที่ผ่านมาสัก5ปี6ปีที่ผ่านมาผมรับงานแบบปีนึงเดือนนึงแน่นๆๆๆอย่างเงี้ยตลอดก็เลยคุยกันว่าพอมีลูกอะก็เลยอยากแบบเหลือสัก15มั้ยหรืออาจจะไปแบบ17เงี้ยครับอะไรเงี้ยพอแล้วอะไรเงี้ยเพื่อให้เหลืออีกครึ่งเดือนไว้ทำอย่างอื่นผู้จัดการคุณหนุ่มเขาบอกว่าคุณหนุ่มเนี่ยเป็นคนที่ฮอตมากนะครับไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีสาวๆมาลวนลามตลอดครับเข้ามาลวนลามยังไงพี่ปกติแฟนเพลงก็รูปแหละรูปกล้ามบางที่ก็ลามไปถึงจับเป้าแต่เราคงไม่คิดอะไรหรอกมั้งอุ้ยผมก็ยืนให้เขาจำ เดินวนไปวนมา 3-4 ครั้งก็ชินก็โอเคเป็นยังไงบ้างครับแฟนมันแท้ชาบูโหดีเลยครับคืออร่อยจริงอร่อยจริงแล้วชิ้นหมูก็เนื้อดีด้วยอ่ะฮะนอกจากชาบูครับพี่หนุ่มครับมีบาร์บีคิวด้วยครับพี่แสดงว่าที่อยู่ตรงนี้วันนี้ก็จะเป็นของผมแล้วก็ทีมงานพี่หนุ่มหมดเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมโอเคงั้นครับเดี๋ยวเราให้พี่หนุ่มฝากคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวเรามาปาร์ตี้กันต่อได้ครับนะครับพี่หนุ่มครับย้ำอีกทีนึงคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่หนุ่มเพราะว่าเมื่อกี้ผมขอถามหลังกล้องก็ไม่เล่าให้ผมฟังเลยว่าใครมาเป็นเกสต์มั่งครับไม่บอกสักคนเลยพี่เดี๋ยวไว้เจอกันในโชว์เลยเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยมันกว่าคอนเสิร์ตของผมนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า My Name Is หนุ่มกะลา First Impact นะครับตอนอยากจับมือกับฉันเลื่อยไปหรือเปล่าจัดวันที่17 18กันยายนนี้ครับที่สำคัญเลยครับขายบัตรวันที่1สิงหาคมไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับผมครับเป็นไงพี่วันนี้บอกรายการสนุกไหมครับพี่หนุ่มครับดีครับสนุกมากครับแฮปปี้นะแฮปปี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการซุปตาพาตะลุยนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีทางช่องอมรินทร์ TV HD หมายเลข34นะครับวันนี้น้องนิกกี้ครับพี่หนุ่มครับลาไปก่อนนะครับคุณพี่ครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับอมรินทร์ TV อย่าลืมซับสไครต์ตัดๆๆๆๆๆนี่เป็นไงไอ้นี่ซับสไครต์แหมจะบ้าเหรอนะครับซับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตะลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ TV HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ